สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงรัติการอินทารังสีนักเรียนชั้นป.3ปีที่6จากโรงเรียนจุปีวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงอมริษาลุนตันนักเรียนชั้นป.3ปีที่5จากโรงเรียนจุปีวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ประวัติของวัดภูมินค่ะวัดภูมินค่ะสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2129สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ซึ่งท่านเป็นเจ้าปกครองนครน่านในสมัยนั้นวัดภูมินะคะจะสร้างขึ้นเป็นสูตรจตุรมุขคือมีมุขทั้ง4หรือว่ามีที่ทั้ง4จะสร้างรวมกันอยู่3สถานรวมกันที่เดียวกันก็คือพระโบสถ์พระวิหารและพระเจดีย์ค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพกันเกี้ยวพาราสีคนหนุ่มสาวตะตอบุรีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาพบกันที่ท่าน้ำท่าเรือและตลาดฝ่ายชายนะคะมันจะมีคำแซวฝ่ายหญิงไปว่าใส่ใจเฮาหมายถึงพี่สนใจนี่ตัวน้องนะฝ่ายหญิงเลยตอบกลับไปว่าแต่กะหมายถึงจริงหรือค่ะเดี๋ยวต่อไปฉันชมภาพนางโมนาลิซาเมืองน่านค่ะในเมืองน่านนางมีนามว่านางแก้วสีวันหรือนางแก้วสีเวยเมื่อนางอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนางก็จะมวยหัวขึ้นบนเหนือศีรษะและจะนำดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งมาเสียบไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้านางตายไปแล้วนางก็จะนำดอกไม้นี้ขึ้นไปกราบพระแก่แก้วจุฬามณีที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และที่อยู่ของนางการระเบิดหูจะนำแผ่นทองบางๆมาสลักชื่อวันเดือนปีเกิดวันยาใส่รูติ่งหูเพื่อแทนแบบประชาชนในสมัยก่อนค่ะเลยมีกลอนที่พันธนาถึงความงามของนางเอาไว้ว่ากิ้วกงกอมแหวดอ้อมตากรรมเหมือนจันเดือนเทม12ขันไตหิมปากอ่อนแดงเหมือนแสงกลอนไตยามงามวิไลเหลื่อล่ำหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกันนะคะจะมีความหมายอยู่ว่าคิ้วของนางโกงโค้งเหมือนพระจันทร์เดือนแรม12ค่ำริมฝีปากอ่อนแดงซึ่งมีมันแสงทับทิมทำให้นางถึงงามเช่นนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปชมชมภาพหญิงสูงสันในสมัยก่อนค่ะภาพนี้ค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพหญิงสูงสันในสมัยก่อนนางมีนามว่านางสีดานางนะคะจะนั่งเก้าอี้ไหววิตอเรียที่ส่งตัวมาจากทวีปยุโรปผ้าสิ้นที่นางนุ่งเรียกว่าผ้าสิ้นลาตินโจซึ่งเป็นผ้าสิ้นเมืองน่านแท้บุหรี่ที่นางสูบเรียกว่าบุหรี่ขี้โยหรือบุหรี่ซีโยซึ่งควันของบุหรี่มีกลิ่นฉุนสามารถเล่งและสัตว์มีพิษต่างๆได้ค่ะที่สำคัญนะคะนางจะเปยหน้าอกไว้เหมือนอีสาวน่านในสมัยก่อนโสดหรือยังไม่มีสามีก็จะเปยหน้าอกไว้หากมีสามีแล้วจะปิดให้มิชิดค่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญชมภาพแชร์สูงสักในสมัยก่อนค่ะภาพนี้ค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพแชร์สูงสักในสมัยก่อนนายมีนาวคาทานกุมารซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องคาทานกุมารชาดกสีดำๆที่ต้นขาที่กางเกงหนึ่งร้อยสักซึ่งเราเรียกว่าสักลาภูมิดำนายนะคะจะไม่ใส่กางเกงจะใส่ผ้าขาวม้าปกคลุมเป็นหนึ่งชั้นพกมีดสั้นเป็นผู้ประกันตัวส่วนนิ้วของนายเป็นการระเบิดหูจะนำดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งมาเสียบไว้เพื่อป้องกันรูติ่งหูเน่าหรือว่าชายได้ระเบิดหูได้ใหญ่ก็จะนำบุหรี่มาเสียบไว้เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการสูบค่ะต่อไปชิมชมภาพกันเกี้ยวพาราสีค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวตันท้อฝ่ายค่ะฝ่ายหญิงได้ถามกับฝ่ายชายว่าไอ้ความน่ามัดที่เมเสี่ยงไข่ไปกี่ก้าวจักหานั่นแปลว่าพี่เคยถามพี่คนไหนมาแล้วหรือยังฝ่ายชายได้ต
อบกับฝ่ายหญิงว่าไอ้บ่ได้ข้ามหน้ามาซักแม่บ่ได้เส้นแขนไปซักกันนี่แปลว่าพี่ยังไม่เคยผ่านผู้หญิงคนไหนมาเลยฝ่ายชายได้ถามฝ่ายหญิงไปว่าประตูบ้านห้าประตูเงินไขประตูคันได้เป็นสันจ้าวะอันนั่นแปลว่าพ่อกับแม่น้องยอมให้พี่เข้าไปในบ้านได้แล้วหรือยังฝ่ายหญิงก็ได้ตอบกับฝ่ายชายว่าประตูบ้านห้าประตูเงินไขประตูคันได้เซ่เซ่ต้องปีนเจ้านั่นแปลว่าถึงพ่อกับแม่ของน้องจะไม่ยอมให้พี่เข้าไปในบ้านแต่น้องก็ยินยอมให้พี่เข้าไปตีลังกาเล่นในหัวใจของน้องได้แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญชมภาพปูม่านและย่ามากค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพปูม่านและย่าม่านหรือเรียกว่าภาพกระสิบรักบรรลือโลกปูม่านนะคะได้กระสิบรักกับย่าม่านเอาไว้ว่ากำฮักน้องกูปี้จักฟ้าแกไว้ในน้ำกับกัวโน่จะเนียบหนาวจักฟ้าแกไว้บนปืดอากาศกลางหามกับกัวหมอกเหมยจะสอดดาวลงมาค่ะลุงจักเอาไปใส่ในวังควงคุ้มกับกัวจะมาปลาใส่และจะรู้นอกของปีไปปีก็เลยเก็บเอาไว้ในอกในแจของตัวใจปีนี่จักฮือหมันไฮอาฮิอาฮิยามกูปีรับแล้สะดุ้งตื่นเววาหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะมีความหมายอยู่ว่าIf I have your love in the river, I worry your love will be before. If I have your love in the sky, I'm afraid the cloud will cover it. It's deep hidden anywhere. I worry that the river will find it and take the way. So I will hold in my heart, fly in my heart, forward together, ever sleep on the way. หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกันนะคะจะมีความหมายอยู่ว่าความรักของพี่นี้หากจะฝากเก็บไว้ในน้ำก็กลัวน้องเสน็บหนาวหากจะฝากเก็บไว้บนพื้นและกลางหาก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวลงมาปกคลุมความรักของพี่เสียหากจะฝากเก็บไว้กลางขวงกลางคุ้มก็กลัวเจ้ามือมาเจอและจะแย่งน้องของพี่ไปเลยฝากเก็บเอาไว้ในอกในใจหิวชายพี่นี้ให้มันร้องไห้เริ่มพี่เริ่มมันอะไรหาไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นก็ไม่หายใครคิดถึงค่ะพวกหนูจะบรรนอนก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้หากว่าขาดตกบุกพร่องหรือผิดพลาดตัวกระไดก็ขอแพ้มานาที่นี้ค่ะยินดีจัดนักมากระซิบข้างปีนานฮือหม่อนใจจืนบานมีตรงมีใจแน่เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีมากอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ